สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจุดปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID ไปได้ที่ user bopaya59 นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่10ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่1ดาบThe Magician นะครับ3เหรียญเด็กถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ไหนถือเหรียญไพ่10ดาบแล้วก็เป็นไพ่5ถ้วยเป็นไพ่ Justiceไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่เอกออกเพนทาเคิลอิทธิพลใต้สำรับได้ไพ่ The World ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกหนงไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวมีนได้เป็นไพ่1ดาบ1ดาบเนี่ยเป็นไพ่ของชัยชนะความสำเร็จนะครับเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นแล้วนะครับแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าขึ้นดาบแปลว่ามันจะต้องมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาให้คุณต้องแก้ไขก่อนคุณถึงจะถึงจุดมุ่งหมายเป้าหมายความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการนะครับ1ดาบมันคือชัยชนะมันคือความสำเร็จมันคือการเริ่มต้นกับสิ่งที่มันจะเหมือนกับประสบความสำเร็จได้ดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไพ่ดาบถ้าเป็นตัวตนเนี่ยแปลว่าคุณต้องระมัดระวังอีกนิดนึงตรงที่ว่าตัวคุณเองอย่าเพิ่งใช้อารมณ์กับในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจเพราะว่าดาบมันหมายถึงธาตุลมธาตุลมก็คือการเอาแต่ใจหมายถึงการคิดการตัดสินใจอะไรค่อนข้างแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดมากจนเกินไปเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปมีอีโก้มากเกินไปนี่คือสิ่งที่คุณต้องพยายามปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างยิ่งมีไพ่เด็กถือดาบขึ้นมานะครับชาวมีนลัคนามีนอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับเอาแต่ใจเกินไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงผมไม่ได้ว่าคุณเอาแต่ใจหรอกแต่คุณต้องระมัดระวังนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราก็เอาแต่ใจเกินไปเราก็อยากได้แบบนั้นเราก็อยากได้แบบนี้ดังนั้นเนี่ยเด็กถือดาบเนี่ยใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจไม่ได้ก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบงุ้งงิ้งงงแงเกินไปอะไรแบบเนี้ยควรจะต้องพยายามหาจุดบาลานซ์จุดกึ่งกลางอะไรแบบนี้บางมันก็อาจจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าตัวคุณห้ามทำหรอกแต่ว่าตัวคุณเองพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงนะครับบางทีการที่เราเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปบุคคลรอบข้างก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับอึดอัดกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้เช่นกันนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่น้อยเกินไปก็ไม่ได้นะครับเราควรต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูสมดุลแล้วก็บาลานซ์ที่สุดเนาะไพ่เด็กถือดาบอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกุมตุลเมถุนก็เข้าใจนะครับว่าเขาอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ตัวคุณอ่ะค่อนข้างแบบอารมณ์ความรู้สึกไม่นิ่งเนาะเพราะว่าเขาอาจจะค่อนข้างต่อต้านกับคุณบ้างทำให้ตัวคุณค่อนข้างมีในเรื่องของทัศนคติมีความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยเอาแต่ใจตัวเองเกินไปเล็กน้อยอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะไพ่จัสติสมาอย่างที่บอกไปนะครับว่าบางทีแล้วอ่ะเราก็ต้องการที่จะเรียกร้องความรักความสัมพันธ์เราก็ต้องการที่อยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราปรารถนาแต่จัสติสเนี่ยมาปรากฏเพราะว่าคุณต้องรู้จักสมดุลแล้วก็บาลานซ์กับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกระหว่างเรากับเขาบ้างนะครับบางทีอะไรที่มากเกินไปเราควรลดน้อยถอยลงไปอะไรที่น้อยเกินไปควรจะต้องพยายามเพิ่มเติมมันเข้าไปนะครับเพราะว่า justice เนี่ยหมายถึงไพ่ของกึ่งกลางๆมันแปลว่า
าเราต้องพยายามทำสมดุลระหว่างมากกับน้อยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวคุณเองอะช่วงเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกน้อยวิตกกังวลหรือกำลังคิดมากคิดเยอะกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเราอาจจะกำลังเหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ถูกเติมเต็มความรู้สึกที่เหมือนกับอ้างว้างเดียวดายอะไรแบบนี้ก็ได้สิ่งที่คุณปรารถนามันคือไพ่10ถ้วยคุณมีโอกาสได้ถึงจุดนั้นนะครับ10ถ้วยแต่คุณต้องค่อยเป็นค่อยไปคุณจะเร่งไม่ได้คุณจะรีบไม่ได้คุณจะเอาอารมณ์เข้ามานะครับมาคิดมาตัดสินอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณกำลังคิดหรือกำลังตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวคุณอ่ะมีปัญหาแล้วก็มีความขัดแย้งกับตัวเขามากขึ้นก็ได้เช่นกันหรือบางคนนะครับอาจจะทำสมดุลแล้วก็บาลานซ์ไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะเลือกที่จะตัดจบในสำหรับบางคนเลยมีไพ่10ดาบเกิดขึ้นเพราะเราอาจจะมีความวิตกความกังวลมากแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้คุณหาทางระบายไม่ได้แล้วอ่ะคุณเลยมีวิธีเดียวในการที่เราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้โดยการตัดจบแล้วก็ move on ในสำหรับบางคนนะครับถามว่าถ้าเกิดคุณตัดจบแล้ว move on มันจะดีไหมมีไพ่ the world มาด้วยครับ the world หมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นมีโอกาสที่จะเป็นไปโน้มทิศทางที่ดีได้แต่คุณต้องรู้จักปรับ mindset นะครับเพราะถ้าเกิดคุณเลิกไปแล้วแล้วคุณเนี่ยไปเจอคนใหม่คุณจะตั้งกำแพงเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะไม่อยากให้ใครเนี่ยนะครับมาผิดซ้ำสองกับตัวคุณอีกแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะมีกำแพงกั้นระหว่างคุณกับคนใหม่อีกครั้งหนึ่งการตัดจบคุณต้องเคลียร์ทุกอย่างให้จบแล้วอย่าคิดมากอย่าระแวงมากจนเกินไปกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญกับคนใหม่เนี่ยเราต้องพยายามเปิดรับแล้วก็ต้องเข้าใจกับโมเมนต์อะไรถูกอะไรผิดเราเข้าใจเราต้องแก้ไขเราต้องปรับเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบตัดจบแล้วก็ทำตัวเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดก็แค่ไม่มีเขาในชีวิตคนเก่าเท่านั้นเองแบบเนี้ยมันก็ไม่โอเคนะเราต้องปรับทัศนคติปรับในเรื่องของมุมมองความคิดของเราทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเราจะได้เริ่มต้นเคลียร์แล้วก็รีเซ็ตทุกอย่างให้มันกลับมามีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นพยายามเปิดรับพลังงานจากจักรวาลจากธรรมชาตินะครับไพ่ The World มาแล้วอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่กับความล้มเหลวนะครับความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกอ้างว้างความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์เราอาจจะต้องมองการไกลในระยะยาวทำสำหรับใครที่ต้องการที่จะรอคอยและแก้ไขสถานการณ์คุณยังมีโอกาสแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เพราะว่าคุณต้องตัดจบก่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีไพ่ The World หมายถึงการละทิ้งแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีขึ้นใครที่กำลังเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ไม่ถูกตอบโจทย์ใครที่กำลังเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่สิ้นหวังนะครับและยังไม่สามารถ move on ได้จากไพ่5ถ้วยเนี่ยใครที่กำลังจมอยู่ในเรื่องของอดีตกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกเติมเต็มคุณอาจจะต้องใช้เวลากับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขไพ่ The MagicianThe Magician หมายถึงไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการแก้ไขไพ่ของการปรับปรุงไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การปรับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกันและกันมากขึ้นนะครับเพราะว่า The Magician เนี่ยเป็นไพ่ของการประสานรอยร้าวความกลมเกลียวระหว่างกันและกันนะครับแล้วก็การที่มีในเรื่องของการมุมมองทัศนคติในการแบบเปิดรับแล้วก็เปิดโล่งออกมามากขึ้นเพื่อให้เรากับเขาอะนะครับเพื่อที่จะได้สมดุลแล้วก็บาลานซ์ไปแล้วก็สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเราอาจจะต้องมองโกมองการไกลในระยะยาวอีกสักหน่อยหนึ่งอันนี้ขึ้นราศีธาตุดินราศีพฤษภกันแล้วก็ราศีมังกรนะครับเราอาจจะต้องพยายามมองการไกลในระยะยาวอีกสักนิดหนึ่งมันอาจจะดูใช้เวลากับการเยียวยาการเข้าใจการเรียนรู้การปรับอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ช้าที่สุดในอัศวินทั้ง4ธาตุเป็นราศีธาตุสุดท้ายนะครับที่ช้าที่สุดแล้วแต่ช้าแต่ชัวร์นะครับดังนั้นอัศวินถือเหรียญเนี่ยจะมองการไกลในระยะ
ยาวแล้วก็ลองเทิมมากเลยนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไม่ได้หวือหวาจะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วไปถึงจุดมุ่งหมายเลยดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปความคาดหวังของคุณเนี่ยต้องพยายามมองในระยะยาวเช่นนะครับ3เดือน5เดือน7เดือนแบบนี้เป็นต้นไม่ใช่มอง3วัน5วันแบบนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เร็วเกินไปนะครับไม่มีใครเปลี่ยนแปลงให้คุณได้เร็วขนาดนั้นคุณก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับการที่เราแบบให้โอกาสใครสักคนหนึ่งเนี่ยครึ่งปีเนี่ยมันนานมากแล้วนะเราไม่ควรเกินนั้นแล้วนะครับเราก็ควรพยายามรอจังหวะรอโอกาสไปอะไรที่ควรรอก็ต้องรออะไรที่ควรตัดก็ต้องตัดนะครับถ้ามันถึงเวลาเราก็ต้องมีลิมิตของเราเรามีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสำเร็จอย่างที่บอกไปแล้วนะครับจากไพ่1ดาบ1ดาบมันคือความสำเร็จดังนั้นเนี่ยยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะมาคุยกันนะครับหรือมาสารสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งนึงกลับมาเจรจาตกลงกันนะครับไพ่3เหรียญมันคือไพ่ของการที่มีโอกาสร่วมกันที่จะมาแก้ไขมาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงหาข้อยุตินะครับหรือหาข้อที่ต้องแบบหาทางออกร่วมกันอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็ต้องพยายามดูแลเอาใจใส่คู่ครองคนรักให้มากขึ้นอีกสักหน่อยนึงจากไพ่ใบนี้เลยนะครับไพ่8เหรียญ8เหรียญหมายถึงการดูแลกันเอาใจใส่กันเข้าใจนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราอาจจะต้องใช้เวลากับการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้การพัฒนากันและกันจนเกิดความรู้สึกที่มันเป็นความชำนาญนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้คุณเข้าใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์คุณเปิดรับพลังงานในด้านบวกมากขึ้นคุณปล่อยวางกับพลังงานในด้านลบมากขึ้นคุณขจัดนะครับกับปัญหาสิ่งต่างๆออกไปจากชีวิตของตัวคุณเนี่ยคุณจะมีความสุขความสมหวังที่คุณต้องการเพราะไพ่ The World หมายถึงไพ่ของการเริ่มต้นด้วยนะครับพอมันสิ้นสุดนะครับจบไปในสิ่งที่มันไม่โอเคแล้วคุณสามารถที่จะเปิดรับพลังงานแล้วก็พยายามเยียวยาตัวเองมากขึ้นใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจดูแลเขามากขึ้นพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างที่มันต้องไม่ซ้ำซากไม่จำเจเกินไปนะครับแล้วก็พยายามเปิดหูเปิดตาเรียนรู้เข้าใจแล้วตัวคุณเองจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการใครที่ต้องการคอมมิตเมนต์ใครที่ต้องการในเรื่องของความสุขความสมหวังการเป็นครอบครัวการมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความผาสุกคุณมีโอกาสในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าคุณจะเลือก move on ไปข้างหน้าแล้วหาคนอื่นหรือจะรอคนเก่าก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความสุขความสมหวังได้นะครับวงเล็บนะครับถ้าเรารู้จักที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุลตัวเองได้ดีพอแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำให้เขาเชื่อใจในสิ่งที่คุณเป็นนะครับชัยชนะความสำเร็จก็จะเข้าข้างคุณอย่างแรกเลยต้องปล่อยวางความรู้สึกที่มันเป็นความเป็นเนกาทีฟออกไปในเชิงลบออกไปให้ได้นะครับแล้วพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่รอคอยนะครับอย่าลืมนะครับช้าๆได้พลาสองเล่มงามแล้วตัวคุณจะมีความสุขอย่างที่เป็นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ